เห็นไหมผมพูดเองไหมไม่ใช่เอกไม่ได้พูดพฤติกรรมบางอย่างทางอารมณ์เกิดจากวิญญาณแน่นอนเห็นไหมฮะหลับลึกก็เป็นผีนิสัยบางอย่างของท่านมาจากผีได้หรือเปล่านะครับผมเอาหลักฐานบางทีมาหมดเลยนะครับผมไม่ได้พูดมั่วๆผมไม่ได้อยู่ดียกขึ้นมาคิดเองเองนะครับขนาดไข้มันยังเป็นผีได้มะเร็งมันจะไม่เป็นผีนะครับข้อตอบเสร็จมันจะไม่เป็นผีนะครับเพราะผีมันทำได้ไงเห็นไหมครับนิสัยบางอย่างของท่านก็มาจากผีครับเช่นครับการโกหก1พงศ์กษัตริย์บทที่22ข้อ22นะครับข้าพระองค์จะออกไปจะเป็นวิญญาณมูสาอยู่ในปากผู้พยากรณ์ของเขาทุกคนแล้วพระองค์บอกว่าเจ้าไปเกลี้ยกล่อมเขาได้เจ้าจะทำสำเร็จและจงไปเถิดพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพูดถึงภาพบนฟ้าสวรรค์นะครับบอกว่าพระเจ้าต้องการให้กษัตริย์คนนี้นะครับที่ไม่ติดตามพระเจ้านะครับต้องรับการพิพากษาจากความผิดบาปของเขานะครับก็เลยอนุญาตให้วิญญาณเหล่านี้นะครับไปเข้าปากผู้พยากรณ์นะครับพฤติกรรมพระคัมภีร์ตอนนี้ใช้คำว่าอะไรครับวิญญาณมูสาวิญญาณโกหกนั่นเองนะครับวิญญาณโกหกไปอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ปากไม่ได้ไปอยู่ที่แขนนะอยู่ที่ปากหมายว่าวิญญาณนั่นแหละครับมันอินฟลูเอนซ์ปากท่านได้ด้วยให้ท่านพูดอะไรบางอย่างมาที่ยังไม่อยากพูดแล้ววันนี้นะครับวิญญาณมูสาทำหน้าที่อะไรครับเกลี้ยกล่อมคนพี่น้องหลายครั้งเวลาท่านใช้วิธีการมานิปูเลตหรือพยายามเกลี้ยกล่อมคนนะครับหลายครั้งอาจจะเป็นวิญญาณมูสาก็ได้ที่พยายามจะเกลี้ยกล่อมคนอื่นให้ทำบางอย่างวิญญาณการเกลี้ยกล่อมนะครับบางมีบอกตัวนี้เป็นวิญญาณมูสาอยู่ในปากของท่านนิสัยอย่างนี้จะไม่หายไปถ้าท่านไม่ขับผีตัวนี้ออกไปหมายว่าการเกลี้ยกล่อมคนให้คนทำบางอย่างโดยวิธีการแยบคายนั้นเป็นวิญญาณมูสาที่อยู่ในปากผู้พยากรณ์พระมีบอกว่าเจ้าไปเกลี้ยกล่อมเขาได้จะทำสำเร็จจงไปทำเถิดพระมีพูดชัดเจนนะครับว่ามีผีตัวหนึ่งที่ชื่อว่ามูสาพฤติกรรมการโกหกพระคัมภีร์บอกมีผีทำให้โกหกด้วยพระคัมภีร์พูดนะฮะพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่ามีผีทำให้มูสาได้เห็นไหมชัดเจนไหมพฤติกรรมนิสัยท่านบางอย่างนะครับทำให้ท่านโกหกมันเป็นผีครับหึงหวงเป็นผีไหมใช่ครับกันดารวิถีบทที่5ข้อ14วิญจิตหึงหวงก็มาสิงสามีเห็นไหมเขาจึงหึงหวงภรรยาของเขานะครับคำว่าจิตตรงนี้นะครับใช้คำว่ารูอักเช่นเดียวกันนะครับแปลว่าวิญญาณหมายว่าวิญญาณของความหึงหวงมาอยู่บนสามีแล้วสามีก็หึงหวงภรรยาของเขาเห็นไหมหรือเมื่อจิตหึงหวงสิงผู้ชายเขาก็หึงหวงภรรยาของเขาพระคัมภีร์ตรงนี้บอกชัดเจนบอกว่าไงครับเมื่อมีผีตัวหนึ่งพระคัมภีร์ใช้คำว่ารูอักเลยนะครับแปลว่าวิญญาณเลยนะครับวิญญาณที่มีลักษณะของความทำให้คนหึงหวงกันนะครับหึงหวงทำไงครับก็ตามมาด้วยวิญญาณโกรธแล้วก็ฆ่ากันจริงไหมหึงหวงตบตีซ้อมทำลายร่างกายจิตวิญญาณที่หึงหวงมาเหนือสามีแล้วเขาก็เลยหึงหวงวิญญาณแห่งความโกรธมาเหนือเขาแล้วเขาก็เลยโกรธวิญญาณแห่งการนู่นนี่นั่นมาเหนือเขาแล้วเขาก็เลยทำพฤติกรรมบางอย่างเพราะพี่บอกไงผมไม่ได้บอกจิตหึงหวงวิญญาณแห่งการหึงหวงมาเหนือสามีแล้วเขาก็เลยหึงหวงเอ้ยภรรยาเอเมนไหมครับแล้วหลายครั้งนั้นในพระคัมภีร์เดิมนะครับในภาษาฮีบรูนะครับคำว่า hot temper หรือคนใจร้อนนะครับในภาษาเดิมใช้คำว่ารูอักเช่นเดียวกันใช้คำว่าวิญญาณเหมือนกันมันมีวิญญาณบางอย่างมาทำให้ท่านโกรธวิญญาณบางอย่างมันมาถึงเวลาทำให้ท่านเป็นคนโมโหเมื่อก่อนผมนะครับภรรยาผมปลอดภัยนะครับแต่ของข้างๆพังหมดอยู่ดีๆนะผมเป็นคนสุภาพแบบนี้แหละนะครับดูใจดีใจดีอย่างเงี้ยนะครับพอวิญญาณแห่งความโกรธโมโหมาปุ๊บนะครับผมพังของข้างๆเต็มพัดลมพังฉากกั้นห้องพังหมดเลยนะครับหมายว่าไงครับผมไม่รู้ไงผมเป็นคริสเตียนผมนึกว่าทำไมผมไม่ทำอย่างนี้ผมว่าบังคับตัวเองไม่ได้มันบึ้กขึ้นมามันเฮ้ยไรวะอะไรเงี้ยแล้วผมก็พังของข้างๆแล้วผมก็คิดว่ามีนิสัยผมต้องดัดนิสัยต้องสะสมพจนานุกรมเยอะๆๆๆๆกินยาผิดเม็ดมันก็เลยไม่เคยหายไงมันมาหายตอนมันเป็นอยู่ไฟนี่แหละขับผีออกง่วงนอนล้มๆเหมือนอาจารย์มาโนดบอกมันก็หายก็ไม่เข้าใจทำไมเลิกทะเลาะกันศึกมวยสถานโลกพัทยามันจบไปตั้งหลายแมตช์แล้วหลายปีทำไมไม่มีการฉายหนังซ้ำเลยก็ผีมันออกวิญญาณนักมวยมันออกอีกตัวท่านไงนะครับการทรยศกันนั้นเป็นผีไหมเช่นนะครับท่านนะครับมีเพื่อนสนิทหรือว่าท่านอยู่กับผมเป็นพี่น้องรับใช้พระเจ้าอยู่ท่านก็โมโหผมบางเรื่องนะครับผมไปเหยียบตาเงาตาปลาท่านไม่เหยียบตาปลาเหยียบเงาในตาปลาท่านเหยียบปึ๊กท่านเจ็บลึกไปถึงจิตใจของท่านนะครับป
บัมบี้บอกว่าแล้วท่านก็อยู่ดีก็ออกไปก็ไปด่าผมไปนินทาผมไปว่าผมว่าร้ายผมนะครับพระบีก็บอกเช่นเดียวกันว่าการกระทำแบบนี้ก็เกิดจากผีเช่นเดียวกันผู้วินิจฉัยบทที่9 23พระองค์ทรงใช้วิญญาณชั่วเข้าแทรกระหว่างอาบีเมเลกและชาวเมืองเชเคมชาวเมืองเชเคมเป็นญาติกับอาบีเมเลกนะครับชาวเมืองเชเคมก็ทรยศเห็นไหมพฤติกรรมทรยศกันทรยศต่อภรรยาทรยศซึ่งกันและกันนะครับไม่จงรักภักดีที่ใดที่หนึ่งไม่เป็นวิญญาณกบฏนะครับอะไรก็ตามกับผู้มีสิทธิอำนาจนะครับคำนี้ใช้คำว่าทรยศหมายความว่าไงวิญญาณชั่วมาแล้วก็เลยเกิดการทรยศกันวิญญาณทั้งหลายที่อยู่เหนือคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟังในพระคัมภีร์ในพระธรรมวิวรณ์ในพระธรรม2เทสโลนิกาไงครับเขาก็เลยไม่เชื่อฟังต่อต้านทุกอย่างที่เรียกว่าสิทธิอำนาจไงพี่น้องเห็นไหมพฤติกรรมการทรยศพฤติกรรมของการไม่อยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของบ้านเมืองนู่นนี่นั่นนะครับก็เป็นพฤติกรรมของผีเช่นเดียวกันท่านจะเลิกนิสัยอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อท่านขับผีไม่ใช่ตั้งใจฟังพระคัมภีร์อย่างเดียวเอเมนไหมครับคราวนี้ท่านจะงงนะครับหลายคนที่กำลังเคลิ้มนะครับผมว่าคำเทศผมมันไม่น่านอนเลยนะครับพี่อ้อยนะครับไปดูคริสตจักรเด็กนะครับแล้วก็ไปพันธกิจพิษณุโลกนะครับแล้วก็อยากจะฟังคำเทศซ้ำนั้นก็เลยเปิดฟังนะครับพี่อ้อยก็บอกกับพี่สิริที่ออกมานำอธิษฐานบอกว่าพี่นอนไม่หลับเลยเปิดฟังคำเทศผมอาทิตย์ที่แล้วฮะแต่ว่าหมายความว่าพี่สิริก็บอกว่าถ้าจะฟังคำเทศของผมต้องฟังตอนขับรถจะได้ตื่นนะครับท่านหลับได้ผมชื่นชมท่านมากเลยนะครับอิสยาห์29ข้อที่10นะครับเพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงเทวิญญาณแห่งความหลับสนิทเฮ้ยมีวิญญาณนี้ในพระคัมภีร์ด้วยอ่ะวิญญาณหลับสนิทพระคัมภีร์บอกว่า the spirit of deep sleep มีวิญญาณหลับสนิทด้วยหลายคนนั้นรู้เลยจากนอนหลับแล้วเปิดพระคัมภีร์อ่านหลับเลยคำเทศหมอวรุณเนี่ยช่วยได้มากเลยผมยังเคยใช้วิธีนี้เลยนะครับผมก็นอนไม่หลับบางทีนะครับผมก็เปิดคำเทศคุณหมอนะครับหลับเลยนะฮะไม่ตลกนะจ๊ะนะครับมันมีจริงๆนะครับมีน้องคนหนึ่งนะครับที่อยู่ด้วยกันในกลุ่มแคร์นะครับทุกครั้งนะครับที่เขาเริ่มนมัสการพระเจ้าจะบ่ายสามจะช่วงเย็นนะครับเขาจะหลับได้ตลอดหลับสนิทไม่ตื่นเลยไม่น่าเชื่อเลยหลับได้ตลอดเวลานะครับแล้วผมเนี่ยแล้วหลายคนพี่น้องตอนรับวางมือนะครับท่านจะหลับทำไมรู้ไหมฮะท่านจะได้หลบการวางมือไงท่านจะได้หลบผีมันจะได้ที่อื่นจะได้อยู่อย่างสงบนึกว่าท่านพบพระสิริพระเจ้านะครับพระเจ้าสอนผมเลยนะครับใครหลับนะให้ปลุกจริงๆเพราะว่ามีอีกคนหนึ่งนะครับอยู่ในกลุ่มแคร์เขาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกครั้งที่มีการนมัสการพระเจ้าเขาจะหลับแล้วผมก็ถามว่าเมื่อกี้หลับใช่ผมก็ตัดสินใจผมก็เกรงใจเขาเมื่อก่อนแล้วหลังผมพระเจ้าสอนผมว่าปลุกเลยผมก็เลยปลุกเขาผมก็ขับผีเขาไอเขาบอกว่าพอเขาเริ่มนมัสการนะครับเหมือนมีใครสักคนมายืนข้างๆแล้วกดหัวเขาไว้อะเขาหลับไปเลยฮะหลับทุกครั้งไม่ได้หลับธรรมดามันจะบ้าเหรอฮะบ่ายสามหลับตอนเย็นก็หลับแล้วหลับเฉพาะตอนมีการนมัสการพระเจ้าด้วยแปลว่าไงฮะพระคัมภีร์บอกมันมี the spirit of deep sleep พระคัมภีร์อิสยาห์29ข้อ10ฟังดีนะครับอิสยาห์บทที่29ข้อ10เปลี่ยนทัศนคติท่านได้แล้วว่าพฤติกรรมบางอย่างท่านไม่ได้มาจากผีขนาดหลับลึกยังมีผีเลยพี่น้องเห็นไหมพระคัมภีร์พูดผมไม่ได้พูดนะนะครับหมายว่าวิญญาณตอนนี้นะครับเป็นคำภาษาเดิมที่แปลว่าหลับแบบมึนงงวิญญาณมึนงงมึนงงอะไรงงๆกงกงนะครับมาฟังพระคัมภีร์ฟังไม่รู้เรื่องนะครับหลับๆมึนๆตื่นๆนะครับวิญญาณพวกนี้เป็นวิญญาณ the spirit of deep sleep พระคัมภีร์มีเขียนไปด้วยนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับชอบเป็นชู้มีผีไหมเป็นผีไหมใช่ครับเป็นวิญญาณเหมือนกันโฮชยาบทที่4ข้อ12นะครับจิตใจที่ชอบเล่นชู้นำให้เขาหลงไป the spirit of whoredom นะครับในภาษาเดิมใช้คำว่าซอนูนนะครับแต่ว่าการเล่นชู้หรือว่าชอบเล่นชู้นะครับพระคัมภีร์บอกว่าผีมันเป็นผีตัวหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้ท่านชอบนอกใจภรรยาท่านนะครับหรือว่าท่านมีพฤติกรรมบางอย่างที่ชอบไปมีสัมพันธ์กับคนอื่นโดยที่นอกใจกับบางคนที่เป็นคู่ครองของท่านเป็นผีนะครับเป็น spirit of whoredom ชื่อภาษาฮีบรูชื่อซอนูนเห็นไหมเป็นผีนะเวลาท่านอยู่ดีท่านก็รู้สึกว่าอยากจะมีกิ๊กหลายๆคนคนที่ชอบมีแฟนหลายๆคนนะครับผมบอกเลยว่าเป็นผีครับไม่ต้องคิดมากเลยวิธีการจะกำจัดนิสัยนี้ทำยังไงครับขับผีครับไม่ใช่ท่องพระคัมภีร์ครับไม่ใช่มาเรียนเรื่องครอบครัวครับเรื่องครอบครัวก็ต้องเรียนครับแต่ต้องขับผีด้วยครับมันเป็นวิญญาณไงอึ้งอะสิผมยังอึ้งเลยมีด้วยเหรอนะครับโฮชยาบทที่5ข้อที่4นะครับจิตใจที่เล่นชู้ก็อยู่ในตัวเขาใช้คำเดิมเลยครับ The Spirit of Whoredom ในโฮชยาบทที่5ข้อที่4นะครับ
นะครับมีทีนึงนะครับผมไปแคร์นะครับแล้วก็มีการขับผีเกิดขึ้นนะครับคนจากตรงนี้ถึงประมาณนู้นนะครับถ้าเป็นกลิ่นผายลมนะครับมันต้องได้ยินเป็นค่อยๆกระจายเป็นวงแล้วปลายๆจะเบาใช่ไหมฮะมันจะต้องได้กลิ่นตรงนี้เป็นหนักเป็นหลักนะครับแต่ผมก็ได้กลิ่นแต่ผมก็เกรงใจเขาเผื่อเป็นใครตอดผมก็มี1คนรู้2คนรู้3คนไม่รู้นะครับตอดในลิฟต์นะฮะ3คนไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็โยงไปโยงมาไม่รู้ใครแต่2คนรู้นะครับแต่ตอนนี้มันหลายคนมันไม่มีใครรู้แล้วแปลกมากเลยนะครับห้องตรงฝั่งตรงนู้นนะครับตรงอาจารย์มาโน่ก็ได้กลิ่นเหมือนศพคนตายแล้วก็มีคุณอายนะครับมีของประธานด้านนี้ก็เห็นนะครับว่ามีผีตัวนึงหัวขาดนะครับนั่งอยู่บนหลังคนนึงนะครับแล้วทุกคนก็กลัวครับมีผีอยู่ในห้องกลัวกลัวมากกลัวมากผมก็เลยบอกว่าพี่น้องไม่ต้องกลัวหรอกครับผีอ่ะมันอยู่ในตัวท่านมาตั้งนานแล้วเต็มไปหมดเลยไม่ต้องกลัวหรอกครับท่านอยู่กับมันมาตั้ง30ปีแล้วเยอะแยะแต่ท่านไม่เห็นกันเองนะครับเอเมนมั้ยครับวิญญาณชูก็เป็นผีครับมีอีกครับกิจการ16ข้อ10นะครับหญิงสาวคนนึงมีผีหมอดูพระบิดาตอนนี้ใช้คำว่า a spirit of divination นะครับหรือภูทอนนะครับภูทอนนะครับเป็นเมืองนึงนะครับเป็นที่ตั้งของรัฐนึงชื่อเดลฟายนะครับหรือว่าเป็นภาษาเดลฟายในคอมพิวเตอร์นะครับเป็นสถานที่ที่ตั้งของเทพเจ้ากรีกที่เป็นพระอพอลโลนะครับเป็นที่เป็นบ้านของผู้พยากรณ์คนหนึ่งชื่อไพเทียไพเทียนะครับเป็นนักบวชหญิงชื่อดังในวิหารของอพอลโลที่เดลฟีนะครับเป็นศูนย์รวมของโลกสมัยนั้นทุกคนที่ต้องการหาคำพยากรณ์ที่แม่นยำต้องไปที่เดลฟีนะครับคำว่าไพเทียมาจากคำว่าความเน่าเปื่อยที่เป็นกลิ่นหอมของงูที่ถูกฆ่าโดยเทพเจ้าอพอลโลนะครับลักษณะตรงนี้นี่เองนะครับพูดง่ายๆ spirit of divination หรือการพยากรณ์อนาคตนะครับเกี่ยวข้องกับงูเพราะคำนี้ใช้คำว่าเป็นคำลากศัพท์มาจากคำว่างูนะครับโลกสมัยกรีกนะครับหมายความว่าสปิริตของการพยากรณ์อนาคตต่างๆหรือว่าการรู้อะไรอนาคตนะครับเป็นวิญญาณเกี่ยวกับงูทั้งสิ้นจริงๆนะครับ divination ไม่ได้รวมแค่ของการเป็นหมอดูลายมือนู่นนี่นั่นนะครับการที่หลายครั้งเข้ามาในคริสตจักรในรูปแบบของการที่พยายามมีเซนส์สัมผัสพิเศษที่ดูเหมือนเกินธรรมชาติบางอันนั้นเป็นของประทานจากพระเจ้านะครับพระเจ้าให้มาแต่บางอันนั้นเป็นวิญญาณหมอดูเป็น spirit of divination เช่นนะครับวิธีการก็คือไงครับมันก็จะวิธีการอันหลักอันนึงเลยนะครับความรู้พิเศษอะไรสัมผัสพิเศษอะไรหรือคำพยากรณ์อะไรก็ตามนะครับที่พยายามดึงให้คนนะครับมาหาบุคคลมากกว่าไปหาพระเจ้านะครับเป็นวิญญาณของการเป็นหมอดูทั้งสิ้นเพราะว่าหลายครั้งนะครับเวลาคำของประธานพยากรณ์นะครับหรือของพยานการคำผู้ประกอบด้วยความรู้นะครับจะเป็นเหมือน confirmation เช่นผมสั่งของใน Shopee เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับก็จะมีอีเมลมาคอนเฟิร์มผมว่าคุณสั่งซื้อนะอีกทางหนึ่งเพื่อให้ผมมั่นใจนะครับเช่นพระเจ้าพูดในใจนะครับผมต้องแปลว่าพระเจ้าจะนำไปที่อังกฤษนะครับในใจนะครับก็เก็บไว้ในใจเป็นในหิ้งก่อนนะครับแล้วอยู่ดีๆนะครับก็มีพี่น้องคนหนึ่งบอกว่าพระเจ้าเนี่ยมันหนุนน้ำใจบอกว่าน้องอาจจะต้องไปเป็นพระพรที่แถบยุโรปอย่างนี้สมมุตินะฮะมันจะต้องเป็นคอนเฟิร์มเมชั่นคอนเฟิร์มสิ่งที่พระเจ้าพูดในใจเราแล้วต้องไม่ได้เป็นมุมที่ว่าพยายามดึงดูดให้คนไปหาเขาเพื่อไปถามว่าไม่รู้ว่าพระเจ้าพูดกันเงี้ยถูกไหมช่วยถามพระเจ้าให้หน่อยการถามพระเจ้าให้หน่อยนั้นก็ไม่ต่างกับคนนั้นกลายเป็นชาแมนของพระเจ้าเป็นคนทรงของพระเจ้าแล้วก็มาบอกท่านในสิ่งที่เหมือนกับว่าเขาต้องมาถามผ่านคนอ่ะพูดง่ายวิญญาณอะไรก็ตามที่พยายามพยากรณ์แนวนี้นะครับแล้วก็แม่นด้วยนะครับเพราะไงครับวิญญาณพวกนี้ก็จะรู้มีเครือข่ายแล้วมันพยายามกำหนดเดสิเนชันให้ท่านเป็นแบบหนึ่งสมมุติบอกว่าท่านจะไปแล้วท่านจะตายนะครับท่านก็จะตายจริงๆเพราะท่านไปเซ็นรับพัสดุว่าโอเคฉันรับเรื่องนี้เข้ามาในชีวิตท่านก็จะตายเหมือนอย่างนั้นจริงเพราะไงครับมันเป็นวิญญาณที่เข้ามาในคริสตจักรโดยวิธีการที่ให้คนเนี่ยไปแสวงหามนุษย์มากกว่าแสวงหาพระเจ้าเราต้องการการชัดเจนพระเจ้านำข้างในแล้วเมื่อมีคนนึงมาคอนเฟิร์มหรือว่ามีคนมาพยาพูดอะไรใส่เราถ้าพระเจ้าไม่พูดข้างในก็ช่างเขาแต่เราต้องไม่ได้เป็นมุมที่ว่าเราไปหาเขาเพื่อไปพึ่งพาพยากรณ์ไปถามคำจากเขาเพราะโดยหลักการพระคัมภีร์ไม่ได้ทำแบบนี้เปาโลรู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าจะให้เปาโลเจอความทุกข์ยากลำบากมากมายแล้วก็มีคนมาบอกเขาจะถูกจับมัดมันเป็นคอนเฟิร์มเมชั่นมันเป็นการคอนเฟิร์มมันไม่ได้เป็นการนำทิศทางเอเมนไหมครับแล้วมันมีบอกชัดเจนว่ามีวิญญาณแบบนี้เขาเรียกวิญญาณผีหมอดูนะครับเอเมนและเกี่ยวกับงูย้ายคริสตจักรเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้พูดถึงพี่น้องจะย้ายคริสตจักรมาที่นี่ผมไม่ได้ว่าท่านอย่าเข้าใจผมผิดนะครับอันนี้เป็นพูดถึงการที่ว่ายังไงนะครับมาฟังพระคัมภีร์1ทิโมธี4ข้อที่1นะครับหันไปฟังวิญญาณที่ล่อลวงและคำสอนของปีศาจพระคัมภีร์ตอนนี้ใช้คำว่า seducing spirit นะครับใช้คำว่า planos นะครับแปลว่าการดึงดูดให้มีอารมณ์ร่วมนะครับการหลอกลวงไปในทางที่ผิดแล้วมีความหมายนึงก็คือการที่เร่ร่อนไปเรื่อยๆพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าการถูกดึงไปในทางที่ผิดคือท่านนั้นคือฟังผมดีนะครับถ้าพระเจ้านำท่านย้ายคริสตจักรนะครับ
ตามการทรงนำของพระเจ้าแต่ฟังดีนะครับวิญญาณอย่างนี้คือวิญญาณการที่สมมติเราไปอยู่ที่หนึ่งนะครับแล้วเราก็ไม่ตั้งใจจะผูกพันตัวที่นั่นเราล่องลอยไปเรื่อยๆเราไม่อยู่ที่ใดที่หนึ่งจัดเจนเราเราก็ถูกนำไปหาคำสอนตรงนู้นคำสอนตรงนี้เราก็ไปนู่นนี่นั่นเราไม่ได้อยู่เป็นครอบครัวเราเหมือนกับพยายามแสวงหาอะไรบางอย่างที่มันดูเจ๋งมันเจ๋งกว่ามีการเจอมีนั่นนะครับพระบิดาตอนนี้ใช้คำว่าถูกหลอกลวงแล้วก็เล่ห์ร่อนเป็นความหมายเดียวกันหมายว่าไงครับการที่ท่านนั้นถ้าท่านอยู่ในคริสตจักรท่านไม่เติบโตเลยนะครับเป็นที่มันมีแต่การทะเลาะบอกว่ามีแต่เนื้อหนังพระเจ้าคงนำท่านไปถึงที่ที่เป็นทุ่งหญ้าเขียวสดแต่กรณีนี้คือวิญญาณที่ทำให้ท่านนั้นไม่ซับมิดอ่ะท่านไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็อยากไปที่นั่นเดี๋ยวก็ไปที่นี่แวะไปนั่นไปมาฟังนู่นฟังนี่เต็มไปหมดเลยนะครับพูดง่ายมีนิสัยเหมือนคนเล่ร่อนนะครับเล่ร่อนไปเรื่อยๆนะครับแล้วสุดท้ายถูกนำไปผิดทางไม่ผูกพันตัววิญญาณนี้เขาเรียกว่าพรานอสสปิริตพระคัมภีร์บอกเป็นวิญญาณพเนจรเห็นไหมพระคัมภีร์บอกว่านี่คือผีเหมือนกันความกลัวก็เป็นผีนะครับจิตที่ขาดกลัวใช้คำว่า spirit of delirium นะครับแปลว่ากลัวนะครับผมจะไปเร็วๆนะครับมีการกลัวแปลกๆเยอะๆเลยนะครับกลัวที่ท่านไม่คิดว่าน่ากลัวกลัวอาบน้ำกลัวของเปี้ยวนะครับผมไม่กลัวนะครับกลัวความมืดนะครับเสียงดังความสูงโลกแคบกลัวถนนกลัวเข็มกลัวแมวกลัวกระเทียมกลัวผู้ชายกลัวบันไดทางลาดชันกลัวความสูงกลัวหนังสือกลัวผู้หญิงสวยนะครับนี้ผมไม่กลัวนะเดี๋ยวจะแต่งงานกลัวการนั่งนะครับกลัวกระจกกลัวผมกลัวความสนุกสนานกลัวหิมะกลัวหน้าผากลัวจักรยานคอมพิวเตอร์กลัวบทสนทนามื้อเย็นกลัวทันตแพทย์กลัวฝูงชนกลัวแมลงกลัวกำเดาไหลกลัวแต่งงานกลัวหัวเข่ากลัวคางกลัวบาปกลัวพระอาทิตย์กลัวเลือดกลัวพระธรรมเทศนากลัวตกใจสุดขีดนี่คือชื่อที่ถูกลิสต์มาในไหนครับทางการแพทย์ครับเป็นการกลัวแปลกๆนะครับไม่อยากเชื่อพระเจ้าก็เป็นผีนะครับคำนี้ใช้คำว่าเพลนเช่นเดียวกัน spirit of errorวิญญาณที่ทำไปในทางที่ผิดไม่อยากมาเชื่อพระเจ้าใน1ยอห์นบทที่4ข้อที่6นะครับแล้วนอกจากนี้นะครับพาสเตอร์ที่ทำภารกิจด้านการขับผีก็ยังเจอวิญญาณชื่อเหล่านี้มีชื่อเลยนะครับการล่วงประเวณีกลัวที่แค่วิพากษ์วิจารณ์วิญญาณความผิดหวังวิญญาณความอิจฉาฟุ้งซ่านนินทาเกลียดชังวิญญาณความสิ้นหวังวิญญาณช่วยตัวเองวิญญาณการฆาตกรรมวิญญาณการวิปริตวิญญาณการกบฏถูกทอดทิ้งวิญญาณศาสนาวิญญาณสงสารตัวเองวิญญาณเครียดวิญญาณฆ่าตัวตายวิญญาณรุนแรงวิญญาณแม่มดจากประสบการณ์การขับผีไปหลายสิบประเทศตลอดชีวิตของเขานะเขาเจอวิญญาณที่ถูกระบุชื่อเป็นแบบนี้ทั้งสิ้นนะครับหมายว่าศัตรูของท่านนั้น 54,000 ล้านตัวนั้นมีงานทำเต็มไปหมดในชีวิตของท่านเลยทีเดียวเอเมนไหมครับโอเคนะครับหลายครั้งนั้นก็ผีมันหลบอยู่ในคำว่า medical certified คือไงครับมันถูกชัดเจนแล้วว่าเป็นการรับรองทางการแพทย์ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางการแพทย์มันก็หลบอยู่ในชื่อของโรคเหล่านั้นผีเหล่านั้นท่านก็เลยไม่ขับก็เลยไปหาหมอท่านก็เลยไม่ลองทำการเขาเรียกว่าขับผีไงเอเมนไหมครับผมไม่ได้ต่อต้านการที่จะไปรักษากับหมอท่านก็รักษาไปครับแต่ทำไมท่านไม่ลองขับผีออกมาในพระนามพระเยซูมันเป็นสิทธิของท่านเอเมนไหมครับท่านจำเป็นต้องการ second opinion จากหมอด้วยการปรึกษาพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนไหมครับผมจะจบในเซสชันนี้นะครับด้วย7คำถามเรื่องผีแต่ว่ามันจะได้แค่ครึ่งเดียวนะครับเซสชันน่าจะต่อในอาทิตย์หน้านะครับมี7คำถามดังนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ทีละอันนะครับผีคืออะไรนะครับและง่ายๆนะครับผีคือวิญญาณนะครับที่มีลักษณะความอยากทางด้านจิตใจและนะครับแต่ไม่มีร่างกายและต้องการจะอยู่ในร่างกายมนุษย์เป็นหลักหรืออยู่ในสัตว์ก็ได้นะครับมีบุคลิกภาพและความตั้งใจนะครับมัทธิว 12:14 จะกลับไปยังบ้านข้าพเจ้าที่กลับมามีอารมณ์กลัวด้วยยากอบ 2:19 บอกว่าผีก็กลัวจนตัวสั่นมีสติปัญญารู้ได้ครับว่าพระเยซูนั้นเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้ารู้จักตัวเองว่าชื่ออะไรด้วยนะครับบอกว่าชื่อกองพูดได้ตอบได้นะครับนี่คือลักษณะของวิญญาณหรือผีที่อยู่ในตัวท่านนะครับบางตัวก็มีบุคลิกฉลาดบางตัวก็ขี้ขลาดบางตัวก็ต้องการชอบความรุนแรงมีบุคลิกที่เป็นบุคลิกที่ไม่ดีทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นผีเหล่านี้นะครับพระคัมภีร์บอกว่าเราแล้วผีเนี่ยผีกับทูตสวรรค์ที่ตกมาจากสวรรค์อยู่คนละระดับกันนะครับทูตสวรรค์อยู่บนฟ้าอากาศมีร่างกายแต่ผีที่เดินอยู่บนดินนะครับบางเรื่องในชีวิตของคริสเตียนบางคนบอกเป็นผีหมดไหมไม่ใช่ครับบางเรื่องก็เป็นเรื่องเนื้อหนังเช่นเดียวกันนะครับพระคัมภีร์บอกว่านะครับโรม 6:6 นะครับเรารู้ว่ามนุษย์เก่าของเราไม่ได้ถูกตึงไว้มนุษย์เก่าของเราคือธรรมชาติบาปที่เกิดมาจากอาดัมนะครับถูกตึงไว้กับพระองค์แล้วนะครับบางเรื่องในชีวิตคริสเตียนนะครับเป็นเรื่องเนื้อหนังนะครับแต่จุดที่แตกต่างกันระหว่างเนื้อหนังกับผีคือยังไงครับเนื้อหนังเมื่อเรากลับใจเราจะเลิกได้ครับแต่ผีนะครับถ้าเราท่านเป็นทาสของผีนะครับท่านจะเลิกทำบางอย่างไม่ได้เช่นท่านรู้สึกว่าการดูหนังโป้ไม่ดีนะท่านไปดูเรื่อยๆนะครับท่านกลับใจร้องไห้เสียใจท่านก็ไม่ควรทำอีกจริงไหมแต่แปลกมากเลยคนส่วนมากนะครับวันรุ่งขึ้นก็ไปดูอีกคืออะไรไหมครับท่านเป็นทาสไงบางอย่างที่มีลักษณะของการเป็นทาสนะครับเราเลิกไม่ได้นะครับท่านเดาได้เลยนะครับเรื่องนั้นมาจากผีท่านเคยด่าแม่ท่านด่าพ่อท่านด่าลูกท่านนะครับนู่นนี่นั่นนะครับแล้วท่านก็ไม่อยากทำทานเสียใจทุกทีนะครับแล้วท่านนั้นไปด่าเขาอีกนะครับ
เกิดอะไรครับท่านเป็นทาสของผีตัวนึงไงที่มันทำให้ท่านด่าลูกท่านด่าแม่ท่านด่าพ่อท่านท่านต้องขับผีเอเมนไหมครับพาราเซตามอลนะครับไม่ได้รักษาได้ทุกโรคนะครับไม่ใช่ทุกโรคจะรักษาได้ด้วยการอ่านพระคัมภีร์ด้วยการเรียนพจนะนะครับบางโรคท่านต้องใช้การขับผีขับมันออกไปและเป็นทฤษฎีที่คริสเตียนไม่ค่อยทำกันเลยนะครับข้อ3นะครับผีเข้ามาในตัวท่านได้ยังไงนะครับคำว่าผีนะครับหรือว่าเดวิลหรือซาตานนะครับชื่อไดอาโบลอสนะครับหรือกันชื่อเป็นภาพของการงานของมันคือโดยการเอาของบางอย่างนะครับปาเข้าไปในกำแพงจนมันทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งนี่คือคำแปลของคำว่าไดอาโบลอสนะครับผีนั้นมันจะโจมตีจิตใจของท่านตลอดเวลาจนถึงจุดหนึ่งมันสามารถเข้าไปได้พอมันเข้าไปได้มันจะตั้งป้อมปราการความคิดขึ้นมาแล้วมันบังคับท่านขังท่านไว้ข้างในและป้องกันคนจากข้างนอกไม่ให้เข้าไปนะครับท่านก็เลยกลายเป็นทาสของมันนะครับพระคัมภีร์ว่าผีเข้ามาได้ยังไงนะครับมีหลายเรื่องนะครับอย่างแรกนะครับเรื่องพื้นฐานของครอบครัวนะครับพระคัมภีร์ในอพยพบทที่20นะครับข้อที่5นะครับให้โทษบิดาความชั่วบิดาตกทอดไปยังลูกหลานผู้ที่ชังเราถึง 3-4 ชั่วอายุคนพระบิดาบอกว่าความชั่วอะไรครับอย่าทำรูปเคารพสลักเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่ฟ้าเบื้องบนหรือแผ่นดินเบื้องล่างนะครับกับว่าปฏิบัติรูปต่างๆที่ทำขึ้นมาเป็นพระแทนพระเจ้าของท่านนะครับการที่เราไปเกี่ยวข้องกับการนมัสการศาสตร์ความเชื่อบางอย่างนะครับที่ไม่ใช่พระเจ้านะครับพระคัมภีร์บอกว่าหลายครั้งนะครับจะอย่ามีพระใดอื่นนอกจากเรานะครับสิ่งเหล่านี้จะตกทอดไปถึงลูกหลานเราด้วยหลายครั้งอาจจะอวยพรเรื่องการเงินการงานแต่ลูกเราเป็นคนติดยาเงี้ยบางทีอวยพรนู่นนี่นั่นนะครับสุดท้ายนั้นเราป่วยเป็นผักอยู่บนเตียงครับมันอวยพรท่านผมไม่เถียงเลยนะครับแต่ว่ามันจะเอาคืนจากท่านบางเรื่องแล้วเวลาท่านเลิกนะฮะเอาท่านตายเลยนะครับแล้วยังไงครับถ้าเอาจริงๆนะครับ3ถึง4ชั่วอายุคนนะมีเรามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายรุ่นทวดทวดของทวดนะครับท่านจะมีคนทั้งหมด30คนในชีวิตของท่านนะครับที่สามารถส่งคำสาปแช่งนี้ตกมาถึงท่านได้ถ้า30คนนี้นะครับมีใครสักคนไปเกี่ยวเรื่องกับรูปเคารพเกี่ยวกับเรื่องของการนมัสการสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้านะครับคำสาปแช่งที่ผีพวกนี้มานะครับจะตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นไปถึงท่านพูดง่ายๆนะครับหลายครั้งนั้นผีนั้นมันเข้ามาในชีวิตของท่านผ่านการที่ความบาปของพ่อแม่ท่านมันตกทอดมาถึงชีวิตของท่านทำให้บางคนนะครับคุณบุ๊กเล่าให้ฟังบอกว่าคุณบุ๊กนั้นมีนิสัยดีนะครับทำงานก็เก่งนะครับแต่ว่าเป็นโรคหนองเหมือนวินัยไกรบุตรนี่นะครับมีเป็นมา20ปีแม่คุณแม่ก็มีบูชาบางอย่างนะครับแต่ว่ามุมหนึ่งก็คือไงครับมันดีทุกอย่างเลยยกเว้นเรื่องเดียวแล้วเป็นเรื่องที่ทรมานใจมากๆต้องเอาเหมือนคนเป็นหนองอยู่ตลอดเวลาพี่น้องมันมีคำสาปแช่งนะแต่พระเจ้าไม่มีให้เพียวๆอวยพรเพียวๆรักท่านเพียวๆไม่ต้องแถมเลยเลยไม่เคยมีประวัติว่าพระองค์ไหนนะครับลงมาจากศาลเจ้าแล้วมาตายแทนผู้ที่มาบูชามีแต่พระเจ้าองค์เดียวลงมาเกิดบนโลกตายแทนมนุษย์มีพระเยซูองค์เดียวหมายว่าการเกี่ยวข้อง4ชั่วอายุคนนะครับนำคำสาปแช่งมาถึงท่านนำผีบางตัวเข้ามาในชีวิตของท่านนะครับมีอะไรอีกนะครับอิทธิพลเชิงลบจากพ่อแม่นะครับพ่อแม่บางคนนะครับไม่ได้ตั้งใจจะมีลูกนะครับพอมีลูกมาปุ๊บนะครับก็เลี้ยงดูด้วยความไม่เต็มใจนะครับอิทธิพลอย่างนี้นะครับทำให้เกิดความรู้สึกถูกทอดทิ้งในเด็กนะครับหลายครั้งประสบการณ์ของพาสเตอร์ท่านนี้บอกว่าวิญญาณของการถูกปฏิเสธหรือ spirit of rejection ก็เข้ามาในเด็กนะครับคนที่มีวิญญาณสไตล์ที่เป็นวิญญาณการถูกทอดทิ้งนะครับจะพยายามทำตัวให้เด็กพยายามแข่งขันเพื่อเป็นที่ยอมรับพยายามอาจจะเป็นคนเจ้าชู้เป็นคนต้องการความรักง่ายๆนะครับวิญญาณอย่างนี้เกิดจากผีตัวหนึ่งที่ก็เรียก spirit of rejection ผีการถูกปฏิเสธต้องถูกขับออกนะครับบางคนมีประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กเช่นโดนข่มขืนนะครับเกลียดชังผู้ชายคนนั้นมากเลยนะครับทำให้เปิดประตูให้กับเวลาจิตใจมันอ่อนแอนะครับกำแพงมันบางผีมันปาเรื่อยๆปาเรื่อยไปเรื่อยพอมันบางปุ๊บมันปาปุ๊บมันทะลุบึ้งเข้าไปนะครับผีแห่งความโกรธผีแห่งการต่างๆก็เข้ามาในชีวิตของคนนั้นก็กลายเป็นคนที่มีอารมณ์โกรธที่รุนแรงนะครับอาจจะมีอาการเหงามีอาการการเครียดบางทีก็ฆ่าตัวตายนะครับเป็นประสบการณ์ในวัยเด็กที่ผีนั้นอาศัยโอกาสที่ท่านจิตวิญญาณจิตใจท่านอ่อนแอคิดอะไรไม่เป็นนะครับทำลายท่านแล้วเข้ามาในชีวิตของท่านได้พระบิดาบอกว่าผีนั้นเป็นคนที่บุกเข้ามาในที่ที่ไม่ได้อยากให้เข้ามาได้ก็ต่อเมื่อการป้องกันของท่านมันไม่เหนียวแน่นช่วงที่ท่านอ่อนแรงทางจิตใจทางร่างกายนะครับประสบการณ์การตกใจหรือแรงดันดั้งอารมณ์นะครับเช่นแรงกดดันเศรษฐกิจมากๆเลยนะครับถูกขังถูกกักไว้14วันนี้นะครับล่าสุดมีคนหนึ่งที่ไปกักตัวที่เดียวกับคนที่ผมรู้จักนะครับกระโดดฆ่าตัวตายในห้องนะครับเพราะว่ามีแรงกดดันพอมีเกิดนั้นก็เปิดประตูให้ผีวิญญาณบางอย่างที่ฆ่าตัวตายคนที่ฆ่าตัวตายบอกว่าบางครั้งเหมือนมีคนมาพูดเลยขึ้นไปแล้วก็โดดลงไปเลยไม่ใช่เรื่องปกตินะครับท่านอย่าไปคิดเออะก็เหมาว่าเป็นผีก็มีตั้ง 54,000 ล้านตัวมันทำเลยตั้งเยอะแยะเชื่อผมมันไม่ตกงานหรอกเอเมนไหมครับแล้วถ้าเชื่อมาตลอดไม่มีผีแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นก็เชื่อเหอะว่ามีผีก็ขับมันแค่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเอเมนไหมครับ
ความบาปหรือพฤติกรรมบางอย่างนะครับมีคนนึงถูกขับผีนะครับแล้วบอกว่าฉันไม่ออกหรอกเพราะเธอเป็นคนเชิญเขามาเองเพราะเธอคนนี้ไปดูหนังโป้นะครับวิญญาณชั่วก็เลยบอกฉันไม่ออกหรอกเพราะเธอไม่กลับใจจากความบาปเงื่อนไขในการจะรับการช่วยกู้จากพระเจ้านะครับพระเจ้าจะไม่ให้อภัยบาปที่ไม่สารภาพโอ้พระเจ้าเขาพระองค์เป็นคนอาจจะไม่ชอบทำบ้างไม่ใช่อ่ะพี่น้องต้องบอกว่าพระเจ้าลูกโกหกพระเจ้าลูกล่วงประเวณีพระเจ้าสารภาพไม่ต้องไปสารภาพกับผมผมไม่ใช่นักบวชนะครับไม่ต้องมาพูดกับพระเจ้าของท่านท่านต้องสารภาพออกมาว่าท่านทำผิดท่านต้องกลับใจท่านต้องสารภาพมาพระเจ้าจะไม่ยกโทษให้ท่านถ้าท่านไม่กลับใจไงนะครับหมายว่าไงครับวิญญาณชั่วนั้นมันไม่ออกแน่ๆครับพระเจ้าไม่เคยไล่เพื่อนท่านออกจากบ้านพระเจ้าจะไล่ศัตรูท่านออกจากบ้านพระเจ้าไม่เคยไล่เพื่อนท่านออกจากบ้านตอนนี้เวลาท่านฟังผมท่านจะมีอาการรู้สึกโกรธผมเมื่อไงครับผีไม่อยากให้ท่านวิ่งออกจากห้องมันเป็นเรื่องที่มันไม่อยากฟังมันเป็นเรื่องที่มาเปิดเผยว่าการงานมันอยู่ในใต้พรมนะครับพฤติกรรมบางอย่างนะครับเช่นการกินเหล้าน่าจะดูเป็นคนหยำเปในโบสถ์แต่การกินเยอะเนี่ยไม่ผิดการพฤติกรรมการกินเยอะก็เปิดประตูให้ผีแห่งความตะกะเข้ามาในชีวิตนะครับเบลเซบูนะครับมีชื่อหนึ่งว่าผีแห่งแมลงวันแมลงวันนั้นตะกะตะการกินไม่เลือกเขาเรียกว่ากัตโตนี่นะครับเป็นผีแห่งความตะกะการวางมือนะครับทำไมเราไม่ให้วางมือสีสวยนะครับเพราะว่ากลัวใครไม่รู้จักมาวางมือเรานะครับการวางมือนั้นมีส่วนร่วมทางปฏิสัมพันธ์ฝ่ายวิญญาณนะครับผีหลายตัวจะกระโดดกับท่านถ้าท่านไปเจอบางคนดูเหมือนมีเลี่ยมหน้ามีฤทธิ์เดชนะครับทำคนล้มคนนอนคนกิ้งนะครับแต่ถ้าท่านไม่รู้จักชีวิตเขานะผมแนะนำเลยนะครับถ้าอยากลองก็ลองดูท่านต้องรู้จักเช่นรู้จักผมผมมีลูกกี่คนลูกผมนิสัยยังไงผมมีเมียกี่คนผมมีเมียคนเดียวไม่ทำอะไรบ้าๆบอๆนะครับท่านก็ไว้ใจให้ผมวางมือท่านได้หรือพี่น้องบางคนที่มีชีวิตดีๆผมก็ไว้ใจเวลาอยู่ในกลุ่มแคมป์ให้เขาวางช่วยกันวางมือได้เพราะไงเพราะผมรู้จักชีวิตเขามีสามีคนเดียวนู่นนี่นั่นนะครับถ้าท่านไม่มั่นใจนะครับฤทธิ์อำนาจไม่สำคัญเท่ากับความบริสุทธิ์ถ้าเขามีชีวิตที่สกปรกแล้ววางมือท่านนะครับรับประกันกลับไปท่านป่วยรับประกันกลับไปท่านทะเลาะกับเมียท่านแน่ๆเอเมนมั้ยครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับผีมันเข้าได้จากการพูดเล่นครับหลายคนชอบพูดเล่นว่าเดี๋ยววันนี้ก็ตายแล้วขายไม่ดีหรอกโอ้ยไม่มีทางหายหรอกพูดเล่นอะไรที่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับพระคัมภีร์บอกว่าหลายครั้งนั้นการเปิดประตูอนุญาตนะครับก็ทำให้ผีเข้ามาในชีวิตของท่านได้ครับผมไปจบแล้วนะครับด้วยไสยศาสตร์และเวทมนต์นะครับการเกี่ยวข้องนะครับคำว่าเวทมนต์นะครับออคเคาท์นะครับในภาษาลาตินแปลว่าการถูกปกปิดเอาไว้นะครับการทำงานอีกอันหนึ่งของผีคือการซ่อนบางอย่างไว้ในสิ่งรอบตัวท่านที่มันมีความเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์นะครับแล้วคำนี้ใช้คำว่าปกปิดเอาไว้คือท่านก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับไสยศาสตร์หรือเปล่าแต่พอท่านไม่เกี่ยวข้องปุ๊บนะครับมันก็ใส่ช่องทางนี้เข้ามาในบ้านของท่านนะครับสุภาษิต 7:25 นะครับอย่าหลงไปในวิธีทางของมันนะฆ่าชายแข็งแรงจำนวนมากเสียนะครับนะครับเรื่องแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไสยศาสตร์นะครับคือเรื่องของการเป็นหมอดูนะครับหมอดูคนทรงสัมผัสพิเศษเกินธรรมชาตินะครับสิ่งนี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับการไสยศาสตร์พวกนี้นะครับเป็นเหมือนม้าเมืองทรอยนะครับเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่มีพิษมีภัยเข้ามาในเมืองได้ปุ๊บนะครับแล้วก็มีทหารออกมาฆ่าคนในเมืองทิ้งหมดนะครับศาสตร์บางอย่างนะครับผมล่าสุดนะครับผมเคยไปรักษาโดยวิธีการแพทย์จีนแบบหนึ่งนะครับแล้วผมก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือขาผมเวลานอนที่ผมจะรู้สึกปวดข้างในลึกๆแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรแต่ผมก็รู้สึกว่าผมอาจจะกินอาหารเสริมน้อยไปนะครับผมเริ่มกินอาหารเสริมนะครับแล้วผมไปอ่านหนังสือเล่มนี้อาจารย์ท่านนี้บอกว่าอาจารย์เขาใช้วิธีนี้ในการรักษาคนไข้นะครับอยากรู้มาถามผมหลังข้างหลังใหม่ได้นะครับแล้วเขาก็บอกว่าพระเจ้าบอกเขาว่านี่มันเกี่ยวข้องกับศาสตร์บางอย่างเกี่ยวกับความเชื่อลึกๆนะครับแล้วสุดท้ายเขาก็ทิ้งอุปกรณ์ไปหมดเลยนะครับแล้วผมก็เลยตัดสินใจแปลกๆมากผมก็ลังเลเหมือนท่านนี่แหละนะผมก็มีการศึกษาผมก็ขับผีที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ออกไปนะครับพอจบคำพวกผมไอออกมาเลยนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไหมครับตั้งแต่วันนั้นถึงตอนนี้นะครับขาผมไม่เจ็บอีกเลยแปลกมากเลยนะครับหรือบางคนไปเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายบางประเภทนะครับที่ท่าการออกกำลังกายเป็นการไหว้พระบูชาบางอย่างนะครับผีนะครับมันเข้ามาตอนที่ท่านไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์แบบนี้อาจจะไม่ตรงๆนะฮะหรือท่านมีคนนึงนะครับที่ต่างจังหวัดนะครับเอาน้ำบางอย่างไปถวายคนทรงนะครับสุดท้ายนะครับผีเข้าเลยกลายเป็นคนกรีดโดยไม่มีสาเหตุวันละ3ครั้งจนเด็กหน้าบ้านด่าเขาบอกว่าไอ้ผีบ้าเขาก็เลยนั่งรถจากจังหวัดมาที่บ้านผมนะครับแล้วเขาก็ขับผีกลับไปหายเลยพระเจ้ารักษาไม่ให้ผมทำนะพระเจ้าทำครับหมายว่าไงครับบางอย่างนะครับที่เป็นเรื่องของการไหว้บูชาบางอย่างนะครับเกี่ยวข้องกับอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับความเชื่อพวกนี้นะครับเป็นการเปิดประตูให้ผีบางตัวเข้ามาในชีวิตของท่านนะครับผมจบแล้วนะครับสมมุติว่าผมมีภรรยานะครับแล้วผมมีภรรยาผมไปหยิบรูปแฟนเก่าขึ้นมาดูนะครับดูด้วยสายตาอะไรอาวรณ์แล้วก็นั่งนับดาวที่เขาเคยพับให้นะครับแล้วผมเดินผ่านมาแล้วผมไปเห็นนะครับภรรยาผมกำลังนับดาวหรือดูการ์ดหรือว่าดูรูปนะครับผมก็จะบอกดูอะไรอ่ะ
ก็ดูรูปเพื่อนไงเพื่อนสมัยก่อนจำได้ไหมคนนี้เคยมาจีบตอนนั้นทิ้งได้ป่ะปัญญาบอกเอ้ยทำไมต้องทิ้งอ่ะเขาไม่ได้คบเลยก็แต่งงานเลยไม่ชอบทิ้งได้ไหมอ่ะพี่น้องเข้าใจไหมฮะพระเจ้าก็เหมือนกันเฉลยธรรมบัญญัติ7:25นะครับจงเผารูปแกะสลักอันเป็นรูปทั้งหลายที่เขาที่เสือที่ไฟนะครับอย่าปรารถนาได้เงินหรือทองจากที่ปิดรูปพระอยู่นั้นนำไปเป็นของท่านเพราะเกรงท่านจะติดกับดักอยู่ภายในนั้นเองนะครับท่านจะนำสิ่งพึงน่ารังเกียจเข้าไปในเรือนของท่านนะครับกลัวท่านจะเป็นเหมือนที่ต้องห้ามเหมือนของนั้นพระคัมภีร์บอกว่าบางอย่างนะครับที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อต่างๆนะครับที่เราเคยเชื่อก่อนเป็นคริสเตียนนะครับผมแนะนำนะครับให้ท่านเอาไปทำลายทิ้งเสียนะครับเพราะพระเจ้าไม่อยากให้ท่านเก็บสิ่งเหล่านี้เหมือนคล้ายๆกับรูปแฟนเก่าอยู่ในบ้านแล้วผมมามองเห็นนั่นแหละมีหลายคนนะครับที่ตัดสินใจนะครับเช่นบางทีเป็นรูปเสื้อที่มีรูปอะไรดูเด็ดๆนะครับมันเป็นการไม่เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบนะครับเด็ดล็อกนะครับสะอิดสะเอียนนะครับรูปอักษรบางอย่างรูปอะไรที่มันเกี่ยวกับความเชื่อที่มันไม่ได้เป็นของพระเจ้านะครับหรือนะครับพาสเตอร์ท่านนี้บอกว่านะครับเขาชอบหนังสือเกี่ยวกับแพลโตมากๆเลยนะครับเป็นวัฒนธรรมกรีกเป็นปรัชญากรีกนะครับแล้วพระเจ้าบอกว่ามันทำให้เขารู้สึกนับถือเพลโตมากกว่าพระเจ้าอะแล้วเขาตัดสินใจเอาหนังสือพวกนี้นะครับเอาไปทิ้งหมดเลยนะครับไม่เอาไปขายพระคัมภีร์บอกอย่าเอาทองคำหรือทองที่ปิดรูปนั้นไปทำมาหากินอย่าเสียดายพระคัมภีร์บอกว่าให้เกียรติหมายว่าไงครับพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งอะไรที่เกี่ยวพวกนี้นะพระคัมภีร์บอกว่าให้ท่านอย่าไปเกี่ยวข้องนะครับมีพี่น้องคนนึงที่ผมรู้จักนะครับล่าสุดคุยกันเขาบอกว่าทุกครั้งเขาเป็นคริสเตียนแล้วเขาก็รักพระเจ้ามากนะครับแล้วหลายครั้งเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันมีสารอะไรบางอย่างที่บ้านเขาก็เลยเกรงใจก็เลยให้ลูกน้องนะครับญาติหลานเนี่ยไปล้างถ้วยให้นะครับล้างถ้วยทีไรนะครับมีปัญหาทุกทีเลยฮะแล้วเขาแปลกเขาสังเกตได้เลยนะทุกครั้งที่เขาไปเกี่ยวข้องไปประนีประนอมอะไรกับเรื่องนี้นิดนึงนะครับมันจะมีตัวทำลายมาทำลายชีวิตเขาบางเรื่องจริงๆนะครับผมจะจบด้วยการตาข่ายนกนะครับการวางข่ายให้นกเห็นก็ไร้ผลนะครับแต่ครั้งนั้นผีมารซาตานนั้นมันซ่อนอยู่ในตัวซ่อนอยู่ในกิจการงานต่างๆของท่านวันนี้ผมมาเพื่อให้ท่านเห็นว่าบางอย่างแน่นอนผมพยายามเปลี่ยนทัศนคติท่านว่าถ้าท่านจะมีแนวโน้มเชื่อไปว่าหลายเรื่องมาจากผีก็ดีกว่าที่ท่านไม่เชื่อว่ามันมาจากผีเพราะว่าวิธีการเดิมมันเคยใช้แล้วมันไม่ได้ผลไม่เสียหายครับลองดูนะครับให้ขับผีออกนะครับเดี๋ยวตอนที่เรานมัสการพระเจ้ากันนะครับก่อนที่ท่านนมัสการผมอยากท่านทำสองเรื่องนะครับเรื่องแรกคือกลับใจจากความบาปสองคนสองประเภทที่ได้รับการช่วยเหลือจากผีนะครับประเภทแรกนะครับมาด้วยความถ่อมใจถ้าท่านมาเพื่อจะมาสังเกตการนะครับว่าคนเป็นยังไงไฟมีจริงไหมไอ้นั่นจะล้มไอ้นั่นจะนอนไหมผมบอกเลยนะครับท่านจะไม่ได้ไหลพระเจ้าบอกว่าคนที่มาต้องมารับพระคุณถ่อมใจน้ำไหลจากข้างบนลงมาข้างล่างท่านต้องถ่อมใจมาหาพระเจ้านะครับไม่เสียหายท่านจะรับการช่วยกู้ท่านจะมีเงินด้วยนั่นเนี่ยผมบอกเลยนะครับปิดประตูไปหลายครั้งท่านก็ร้องไห้อยู่ท่านทะเลาะกับเมียท่านอยู่หลายครั้งบางเรื่องท่านมีปัญหาอยู่ท่านต้องการมาหาพระเจ้าท่านไม่ได้มาผมก็เป็นแค่ไอ้ตีคนนึงอยู่บนเวทีผมก็มาพูดตามที่พระเจ้าให้ผมพูดนะครับผมไม่ได้เก่งไม่ได้มีอะไรเลยผมเป็นคนส่งของแล้วพระเจ้าก็จะส่งของบางทีถงตรงท่านเลยบางทีก็ผ่านผมบ้างเยอะก็แล้วแต่พระเจ้าแต่ประเด็นนี้คือท่านต้องมาด้วยความถ่อมใจหนึ่งนะครับสองท่านต้องกลับใจจากความบาปของท่านไม่ใช่แค่ก็ดีท่านจะไม่ได้เลยเลยประเด็นที่สามนะครับมีกฎสวรรค์มาท่านไม่ให้อภัยคนอื่นพระเจ้าจะไม่ให้อภัยท่านท่านโกรธเกลียดใครท่านต้องให้อภัยให้หมดยกโทษให้เขาให้หมดอย่าโกรธเขานะครับแล้วสุดท้ายนะครับท่านต้องขอพระเจ้าขับมันออกไปในตอนขับผีนะครับหลายครั้งนะครับผีเป็นลมนะครับทั้งรูม่าและนิวอักนะภาษาฮีบรูภาษากรีกลมมันอยู่ข้างในโดยประสบการณ์นะครับหลายครั้งผมอาจจะบอกให้ท่านไอออกมานะครับไอออกมาแล้วท่านมีแมสก์แล้วปลอดภัยแล้วนะครับท่านก็ไอสองครั้งสามครั้งแรกจะเป็นการไอโดยธรรมชาตินะครับแต่พอไอไปสักนิดนึงนะครับมันจะมีลมลูกใหญ่ๆนะครับเป็นการเปิดประตูให้ออกมาถ้าเป็นคริสเตียนเก่าไม่ต้องอธิษฐานไออย่างเดียวนะครับมันเป็นอาการไอเพราะว่าคำว่าขับใช้คำว่าเอ็กบาโลหรือว่าแปลว่าเอ็กสเปลหรือว่าการขับออกเหมือนกับอมบุหรี่เข้าไปข้างในแล้วพยายามออกมาเงี้ยฮะมันท่านพยายามขับอะไรมาจากตัวท่านเหมือนไอก้างตาออกมานะครับครั้งสองครั้งแรกเป็นอาการท่านแต่พอครั้งที่สามสี่มันจะออกมาบางคนนะครับออกมาเป็นเลือดบางคนออกมาเป็นถุงดำไอดำดำอาทิตย์ก่อนหน้านี้ที่เราขับผีกันนะครับมีพี่น้องท่านนึงมาใหม่นะครับมีถุงเราจะมีถุงให้ท่านเราไม่ได้แจกให้ท่านไปหิ้วขนมกลับบ้านนะครับท่านมาใส่ปุ๊บนะครับท่านพอท่านมีคนหนึ่งคุณไอเห็นนะครับปุ๊บออกมาปุ๊บนะครับมีวัตถุของเหลวสีดำนะครับออกมาครึ่งถุงเลยฮะไอทีเดียวอ้วกออกมาเป็นครึ่งถุงเลยนะครับมันเป็นบางอย่างมันอยู่ข้างในผมก็ไม่รู้แหละแต่เชื่อผมนะครับผมไม่ได้เก็บตังค์นะครับท่านไอ5ทีผมก็ไม่ได้เก็บ 5,000 นะครับท่านไอตามสบายเลยไม่มีอะไรเสียหายไม่มีอะไรเดือดร้อนมีเรื่องเดียวก็คือว่าผีมันไม่อยากให้ท่านทำนะครับแล้วผมรับประกันคิดเซียนส่วนมากไม่เคยทำเรื่องนี้พี่น้องเอเมนมั้ยครับอธิษฐานกันนะครับข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์ลูกอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอวยพรพี่น้องทุกคน
ที่มีประสบการณ์ในการรับการช่วยกู้จากวิญญาณชั่วในวันนี้ที่พระหัตถ์ของพระเจ้าน่าจะทรงแยกแยะให้เขาเห็นว่าบางอย่างมาจากวิญญาณชั่วบางอย่างมาจากพระเจ้าเพื่อเขาจะรับการปลดปล่อยที่มาจากพระองค์ลูกอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับ